สนับสนุนรายการโดย SP Fiber ไฟเบอร์ธรรมชาติจากอินเดียลดหุ่นให้พร้อมเป๊ะได้ดั่งใจนางเอกสาวติ๊กกัญญารัตน์คอนเฟิร์ม SP Fiber ลดน้ำหนักได้จริง20กิโลอิ่มนานขับถ่ายปกติดีท็อกล้างสารพิษที่ตกค้างในลำไส้สุขภาพดีขึ้นหุ่นเป๊ะปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติดักจับคอเลสเตอรอลไขมันลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาลผอมลงจนคนข้างๆรู้สึกได้พิเศษ19ใส่แรกโปรแกรม4เดือน4กล่องราคาเพียง 1,995 บาทหรือวันละ17บาทเท่านั้น15ใส่แรกแถมฟรีสบู่กลูต้าทูมารีนมูลค่า350บาท1ก้อนทันทีโทร1577จัดส่งฟรีทั่วประเทศดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันศุกร์ที่11เมษายน2557ก่อนจะเข้าเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับแล้วก็จะมีการสงกรานต์บังเอิญว่าสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่13 14และไปตรงกับวันอาทิตย์ครับแล้วก็วันจันทร์ครับนะครับ2วันเพราะฉะนั้น13 14 15ของบ้าน3วันดิ3 4วันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราจัดต้อนรับวันสงกรานต์ครับวันศุกร์ดิบอ่ะวันศุกร์ดิบของวันสงกรานต์แล้วคุณเทพไทยจะไปฉีดน้ำใส่ใครครับสงกรานต์คือปกติไม่สงกรานต์ก็คุณก็ผมเห็นว่าฉีดกันบ้างอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณศรีโชคตอนนี้ไปฉีดไกลมากไปฉีดถึงลอนดอนแต่ว่าไม่รู้มีน้ำใจฉีดหรือเปล่าคุณศรีโชคนะผมก็ต้องบอกแกก่อนว่ามีน้ำฉีดหรือเปล่าแต่ว่าคุณยนนท์ก็พอมีบ้างกับปิ๊บกับปลอยผมรู้ท่าเพราะฉีดเยอะนี่คุณอ่ะปีนี้เขาห้ามนะคุณยิ่งรักห้ามห้ามเล่นน้ำเหรอคือแกบอกว่าห้ามฉีดน้ำแรงๆคุณยิ่งรักห้ามผมเห็นข่าวแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวระวังจะเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่า7วันอันตรายคุณยิ่งรักบอกโอ้ยคุณรณรงค์เรื่อง7วันอันตรายได้ไงต้อง7วันแห่งความสุขไอเดียแกเก่งไงคุณยิ่งรักเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยต้องไปพื้นที่ครับก็ต้องเรียนกับคุณโจนนท์ว่าเป็นผู้แทนราษฎรถึงแม้ไม่ได้เป็นก็มีภารกิจเหมือนเดิมก็คือว่าไปพื้นที่ไปเป็นประธานที่นู่นที่นี่ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คืนวันที่3เห็นผอ.ประจวบเหมาะผอ.โรงเรียนบ้านสำนักขันจะเชิญผมไปเป็นประธานตัดสินนางสงกรานต์นะประกวดนางสงกรานต์คือดูว่าสายตาผมเนี่ยเป็นมาตรฐานไงเขาก็เลยจะให้ไปเป็นประธานในการประกวดนางสงกรานต์ที่โรงเรียนบ้านสำนักขันอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชของผอ.ประจวบเหมาะผอ.โรงเรียนครับผมว่าผมก็คงจะได้ไปนางสงกรานต์นี่คืออะไรอ่ะคือหน้าที่ต้องทำอะไรใครนางสงกรานต์เนี่ยนางสงกรานต์ก็เป็นสัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์ประจำปีสงกรานต์ก็เขาจะมีโหนไงเขาจะมีรูปไงอย่างปีนี้เนี่ยโหนที่เขามีรูปก็คือรูปโคราคะเทวีนางสงกรานต์เป็นนางสงกรานต์ประจำปี2557ใช่ไหมโคราคะเทวีแต่ว่าของลุงกำนันเนี่ยแกให้เป็นปูราคะราคีเป็นรูปปูคือนี่อันนี้มีการประกาศเป็นทางการเลยใช่ไหมครับทางการนี่ว่านางสงกรานต์ปี57เนี่ยนามว่าโคราคะเทวีมือถือมีดทำนายว่านางสงกรานต์ปี2057ประเทศจะทุกข์ยากแพ้อมาตย์มนตรีทั้งปวงเกิดความเดือดร้อนคนเจ็บไข้โดยวันที่26มีนาคม2557ประกาศสงกรานต์จุลศักราช1376พุทธศักราช2557ปีมะเมียจันทรคติเป็นปกติมาศปกติวานสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันจันทร์ที่14เมษายนเวลา 8:11 น.24 วินาทีครับจันทรคติตรงกับวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน5ปีมะเมียโดยนางสงกรานต์นามว่าโคราคะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอาภรณ์แก้วมุกดาหารพักษาหารน้ำมันหัดขวาทรงขันหัดซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จยืนมาเหนือหลังพยัคฆ์หรือว่าเสือนะฮะเป็นพาหนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าเกณฑ์พิรุณศาสตร์คือเรื่องฝนเนี่ยบันดาลให้ฝนตก400หาตกในเขาจักรวาล160หาตกในป่าหิมพานต์120หาตกในมหาสมุทร80หาตกในโลกมนุษย์40หาครับเกณฑ์ธราธิคุณคือชื่อเตโชที่เรียกว่าธาตุไฟเนี่ยน้ำน้อยอากาศยังร้อนเกณฑ์นาคราชให้น้ำปีมะเมียนาคราชให้น้ำ5ตัวทำนายว่าฝนต้นปีงามกลางปีงามและปลายปีก็งามแลครับเกณฑ์ธัญญาหารชื่อปาปะชาวกลางในไร่นาจะได้1ส่วนเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้นเพราะกันดานบ้างอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากแลซึ่งสรุปความตามคำทำนายนางสงกรานต์ปี2057ช่วงวันดังนี้นะครับวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะแพ้เสนาบดีท้าวพระยาและนางพระยาทั้งหลายวันอังคารเป็นวันเนาหมากพลูข้าวปลาจะแพงจะแพ้อมาตย์มนตรีทั้งปวง
วันพุธเป็นวันถลงเถลิงศกราชบัณฑิตปุโรหิตโหราจารย์จะมีสุขสำราญเป็นอันมากแลและนางสงกรานต์ยืนจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้คุณแปลเลยผมไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดมาสักนิดเดียวผมสรุปได้เลยว่าสรุปนะว่านางสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเขาทำนายเลยว่าอำมาตย์เนี่ยจะชนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนปช.ที่มาด่าอำมาตย์อำมาตย์ที่ถนนอักษะด่าทุกวันทุกวันเนี่ยแสดงว่าชัดว่าอำมาตย์เนี่ยจะชนะคืออำมาตย์ก็คือเสนาบดีท้าวพญาเนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็คืออาจจะเป็นพวกครม.ใช่ไหมครม.ก็จะแพ้จะแพ้อำมาตย์ที่มันว่าใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมาครูข้าวปลาจะแพงก็เศรษฐกิจจะไม่ดีจะแพ้อำมาตย์มนตรีทั้งปวงอีกแพ้อีกนางสงกรานต์ยืนจะเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เนี่ยเป็นนางสงกรานต์ที่เขาทำนายที่มีรูปนางสงกรานต์ขี่หลังเสือแต่ว่าผมจะทำนายรูปปูตายขึ้นโฟร์ทีซันได้ไหมรูปปูรูปปูปูนาขาเกขึ้นปูตายขึ้นโฟร์ทีซันเป็นนางสงกรานต์ประจำของผมก็แล้วกันอย่าว่าของลุงกำนันเดี๋ยวไปว่าลุงกำนันผมอีกนะครับก็ผมก็ทำนายว่าปูขาเกปีนี้ปูจะขาหักแล้วก็จะตกโฟร์ทีซันกระดองแตกผมทำนายไว้ก่อนนะครับก็เอาละว่าจะเชิญชวนเข้าไประหว่างสงกรานต์เนี่ยก็จะบอกว่าไปที่ไหนกันบ้างก็พวกผมผู้แทนก็คงลงพื้นที่แต่ว่าก่อนจะเชิญชวนเอาเอ็มวีก่อนดีกว่าเอาอะไรมาพูดเรื่องสงกรานต์ต่อสักนิดนึงอ่ะเชิญเอ็มวีครับก็จัดไว้แล้วเอาเชิญเรียนอยู่ป.ขี้ไก่ภาษาไทยเธอเรียนเก่งจังเลยครูบอกนักเรียนอ่านตามนะครูจะเอ่ยเรือดันน้ำเรือดันน้ำต้นหญ้าแฝดต้นหญ้าแฝดพฤศจิกายนพฤศจิกายน 53,980 ล้านบาท 53,980 ล้านบาทถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตอำเภอหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่อ่านหมดทุกคำพวกเธอจำได้ไหมนักเรียนจึงตอบว่าจำได้จำได้แล้วใครจะอ่านให้ครูฟังได้ชื่นใจเอาเด็กหญิงปูอ่านตามครูได้ไหมเรือดันน้ำเรือดำน้ำกอหญ้าแฝกกอหญ้าแพรกพฤศจิกายนพฤศจิกาคม 53,980 ล้านบาท 53,980 ล้านบาทถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดหาดใหญ่ค่ะคุณครูได้ยินก็แทบหัวใจวายเธอคิดคำอ่านแบบนี้มาจากไหนน้องปูจึงตอบไม่ได้เอามาจากใครบอกครูก็ได้ว่าหัวปูน่ะไม่มีเอ้าน้องปูเรียนอยู่ป.ขี้ไก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคปูอ่านนักเรียนอ่านนะโอเย Thank you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  three time ค่ะคุณครูได้ยินก็แทบหัวใจวายเธอคิดคำอ่านแบบนี้มาจากไหนน้องปูจึงตอบหนูไม่ได้คิดอะไรหนูคิดไม่ได้เพราะหมองปูนักไม่มีครับ MV ก็เป็นเพลงที่คุ้นๆนะเพลงเนี้ยเพราะว่าร้องบนเวทีตั้งแต่เวทีราชดำเนินคือเวทีกปปส.เนี่ยมีเพลงนี้เนี่ยบ่อยมากตอนดึกๆดื่นๆเนี่ยคือถ้าใครไม่นอนดึกก็อาจจะจำไม่ได้เพราะนักร้องก็คุ้นๆกันอยู่เสียงก็คุ้นๆเพลงนี้ก็จัดให้กับคุณยิ่งลักษณ์ครับแล้วก็ดูท่าทางนักแต่งเพลงนี้เนี่ยประชดประชันคำพูดของคุณยิ่งลักษณ์เรื่องคอนกรีตเรื่องการอ่านเลขอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรตกหมดอ่านเดือนอ่านปีจังหวัดอำเภอประเทศไปหมดก็รวบรวมความคิดเตอร์ของ
คุณยิ่งลักษณ์มาเป็นเพลงนี้ก็ทายมาแล้วกันว่าเป็นเพลงอะไรใครร้องนะครับผมจัดให้กับคุณยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะเลยถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทายถูกผมจะแจกเสื้อให้คุณยิ่งลักษณ์สายเล่าฟ้าไปใส่หรือถ้าใส่ไม่ได้ผมให้น้องไปใส่เลยตัวเล็กแล้วแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณลักษณ์แกใส่รัดรูปนะรู้ไหมแกใส่รัดรูปคุณยิ่งลักษณ์คุณไม่รู้ผมรู้หมดแหละคุณยิ่งลักษณ์แกชอบแบบไหนอ่ะก็ตามเรื่องสงกรานต์นิดนึงครับก็คือว่างานสงกรานต์เนี่ยเสาร์อาทิตย์13 14เนี่ยถ้าหากว่าใครไม่มีที่ไปเนี่ยไปสวนลุมไปสวนลุมฮะเออไปสวนลุมมาครับสวนลุมเนี่ยเขาจัดผมเจอลุงกำนันกับผู้ใหญ่สาธิตแล้วคือเขาคราวนี้หมายความว่าใครพวกผีเข้านะใครเรียกประเภทโดนของโดนมนต์ขลังโดนมนต์ดำไปที่สวนลุมได้เลยเขาจัดอาบน้ำมนต์เออก็มีซุ้มน้ำมนต์คือคุณสาธิตก็ทำซุ้มน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยมาจากวัดดังๆเนี่ยทั่วประเทศตอนนี้ที่รวบรวมมาแล้วเนี่ย280วัดแล้วนครศรีธรรมราชเนี่ยผมส่งมาแล้วให้รองนายกอบจ.คาทารัตกุลรุ่งโรจน์สั่งมาเลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์9บ่อวัดที่ไหนก็แล้วแต่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำมนต์เอามาหมดเลยแล้วก็เราก็มาใส่อาบกันทั้ง2วันเลยคือ13 14แล้วก็เป็นซุ้มแล้วก็ปล่อยน้ำมนต์แล้วก็ทุกคนก็ผ่านเพราะถ้าใครโดนผีโดนทำของเสียดายคุณสีโชคไม่อยู่สีโชคอยู่ผมจะพาคุณสีโชคไปอาบด้วยผมจะไปเดี๋ยวผมไปผมไปนะคุณรอดเลยแต่ถ้าคุณต้องระวังนะพอโดนของมันจะดิ้นนะผมบอกให้เออเหมือนกับสวดพานยักษ์ไงคุณรู้จักสวดพานยักษ์ไหมเวลาสวดพานยักษ์เวลาคนโดนของผีเข้าเนี่ยพออยู่ในพิธีเวลาเขาสวดเนี่ยมันจะดิ้นเลยเออมันจะของขึ้นเขาเรียกว่าผีมันจะออกแล้วคุณของขึ้นไหมผมของขึ้นของผมขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เต้นขนาดนั้นนะเวลาของขึ้นต้องคลำคลำดูว่าขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ของผมนะเออขึ้นแต่ว่าถ้าใครไปเนี่ยโดนของโดนอะไรไปได้เลยเที่ยวนี้ของจริงก็คือว่ามีน้ำมนต์จริงๆไม่ใช่น้ำมนต์พ่นน้ำมนต์อนมากอะไรไม่ใช่นะไปได้เลยก็ตกลงว่าผมจะอยู่กรุงเทพกับพี่น้องชาวสอยล่อฟ้าแหละแล้วผมจะอยู่ที่สวนลุมเองเออคุณไปสวนลุมดีกว่าผมอยู่สวนลุมผมเนี่ยใจ13 14 15เออแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ไม่ไปสวนลุมถ้าจะไปกินเลโนดคุณวันนี้ผมเห็นแล้วเดี๋ยวคุณไปยืนถ่ายรูปกับเจ้าของร้านน่ะคุณเล็กรัตนาผมถามกันแล้วว่าสงกรานต์นี่ปิดไหมเลโนดอะพักไปยายปัดอะแกบอกไม่ปิดเนี่ยแกบอกไม่ปิดโอ้โหหล่อใส่เสื้อชุดนี้เลยไว้คุณเนี่ยโอ้คุณเล็กบอกไม่ปิดเปิดทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ไปต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพรถว่างๆไปกินกาแฟไปกินกาแฟไปกินขนมเจอผมทุกวันนะครับเพราะว่าผมจะนี่เมื่อวานไอ้ขนมปังยาวให้คุณอภิสิทธิ์แล้วกินหมดอันนึงนะคุณเขาบอกให้กินวันเดียวหมดผมก็ไม่รู้จะกินไงหมดวันเดียวบอกต้องทานเพราะวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวไม่อร่อยอย่างที่เขาอยากให้ทานใครจะกินหมดได้คนเยอะนะก็คือกินทั้งบ้านไงเอาไปอันไปกินทั้งบ้านไงคุณเข้าใจไหมล่ะมันจะกินคุณคนเดียวนี่คุณลุงสองคนนี้นะคุณมาจากสระบุรีคุณลุงคุณป้าคุณน้าเนี่ยมาจากสระบุรีเห็นผมพูดเมื่อวานเราพูดเมื่อวานรายการขับรถมาจากสระบุรีมาซื้อกาแฟกับซื้อขนมที่เลโนดขนาดนั้นเจ้าโอ้โหแรงกล้ามากเลยขนมก็อร่อยอันนี้สารุสามารถครับพัทลุงครับสสพัทลุงด้วยเปล่าเนี่ยสารุสามารถนั่งกับเทพไทยในเก้าอี้นี่ผมนั่งเลยอันนี้จักรยานนี้เนี่ยที่มีลูกเล็กๆที่อุ้มมานะอยู่ซอยอารีเอาลูกใส่ตะกร้ามาแล้วขี่จักรยานจากซอยอารีมาซื้อขนมคุณคิดดูเลยกันขายดีมากเขาบอกขายดีกับสมัยอยู่พารากอนอีกขายดีกว่าใช่ไหมเพราะมันจอดรถง่ายราคาถูกกว่าราคาถูกกว่า20%คนมากันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่ไปต่างจังหวัดหากินลำบากก็มาแวะผมอยู่ทุกวันนะครับผมแถลงข่าวทุกวันไม่หยุดเลยสงกรานต์เพราะฉะนั้นช่วงเช้าผมก็มีขนมทานแล้วก็ได้เจอผมด้วยไปมาไปเจอคุณชนนท์แต่ว่าถ้าจะเจอเทพไทยก็ไปที่นครศรีธรรมราชครับถ้าจะเจอสีโชคสุภาไปลอนดอนครับตอนนี้อยู่ลอนดอนคิดถึงมากเหมือนกันนะสีโชคไม่มาเนี่ยแล้วก็งานบุญประกาศให้เลยผมประกาศให้เพื่อนบ้านหน่อยได้ไหมงานสงกรานต์นะเชิญครับคือที่หลวงพระบางประเทศลาวจัดงานสงกรานต์เขาเรียกว่างานบุญปีใหม่ลาวเขาจัด11วัน11คืนนะถึงหลวงพระบางแล้วก็มีประกวดนางสงกรานต์ด้วยแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าภาษาของลาวเนี่ยนางสงกรานต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนางงามสงกรานต์เนี่ยเขาเรียกนางงามหลวงพระบางเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่านางสังขารนางสังขารนางสังขารหลวงพระบางมีการประกวดนางสังขารหลวงพระบางคือหลวงพระบางคือลาวเนี่ยแกจะมีคำศัพท์แปลกๆถนนคนเดินเนี่ยผมไปดูแล้วเขาเรียกว่าถนนคนย่างมีอะไรแปลกๆเยอะผมนึกไม่ออกตอนนี้แล้วก็ผมไปหลวงพระบางเนี่ยพูดสำเนียงเหมือนปักใต้เลยผมไปเคยไปดูงานมาแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็พูดผมพูดภาษาใต้กับเขาเนี่ยพูดช้าๆเนี่ยเขาฟังรู้เรื่องอย่าง
เข็มขัดเนี่ยเราเรียกสายเอวปากใต้เขาเรียกสายเอวเข็มขัดนะที่นั่นเขาเรียกสายเอวข้าวต้มเนี่ยครับปากใต้เขาเรียกข้าวเปียกต้มเปียกกินเปียกเหนียวข้าวเหนียวเปียกเนี่ยเขาเรียกเปียกเหนียวที่นั่นเขาเรียกข้าวเปียกเหมือนกันกินเปียกกินเปียกเหมือนกันครับสงกรานต์เนี่ยลาวเนี่ยเขาเรียกงานบุญปีใหม่สงกรานต์ปากใต้บ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าวันว่างภาษาบ้านผมนะไปเล่นว่างเล่นว่างก็แสดงว่าเล่นสงกรานต์เล่นว่างเนี่ยก็คือหมายความว่าเล่นไฮโลเล่นน้ำเต้าปูปลาไก่เขาเรียกบ้านผมเรียกอีขวัดครับเขาเรียกอีขวัดเพราะฉะนั้นเวลาตอนเด็กๆก็ไปเก็บลูกข้าวไปเก็บข้าวจ้างแล้วก็ได้ลูกข้าวได้ข้าวตกข้าวจ้างมาก็ขายแล้วก็ไปเล่นอีขวัดไปเล่นไอ้น้ำเต้าปูปลาเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เลยหลวงประบางเผื่อที่ใครจะไปเราเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยรายการสารควาโกอินเตอร์คนโรงบาลรู้จักนะรู้จักชาวนนท์ด้วยครับแล้วก็ถามว่าทำไมชาวนนท์คนโคราชไม่เห็นพูดโคราชเลยแต่ว่าคุณชาวนนท์แกโคราชอินเตอร์ครับคนโคราชเขาก็มีภาษาของเขานะแต่คนวันนั้นคุณนูนอะไรนะไอ้บุญแท่นอะไรคำแท่นอ่ะโอ้ที่แม่เพลงโคราชผมชอบมากเลยนะชอบมากเพราะคุณไปฝึกกันนะครับเดี๋ยวไปฝึกครับหัดพูดภาษาโคราชบ้างคุณอ่ะบ้านปู่คุณอ่ะยศอินทรกุมารสุดพอแล้วเอ้าเดี๋ยวเราเข้าไปสาระนิดนึงเพราะว่าจริงๆเดือนเมษาครับเมื่อวานนี้ครบรอบ13เมษายนเมื่อวานขอประทานโทษเมื่อวาน9 10เมษาครับเมื่อวาน10เมษา2557ครับครบรอบ4ปีเหตุการณ์ที่คอกวัวคอกวัวครับซึ่งทุกคนคงจำได้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งผมเองเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยวันนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ที่ราบ11แล้วเหตุการณ์เกิดการเสียชีวิตของพลเอกล่มเกล้ากับทหารอีก3นายนะฮะแล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่า4ปีแล้วมันผ่านมารวดเร็วมากครับแป๊บเดียวเราจากผู้กล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ดีจากประชาชนที่ถูกแกนนำหลอกลวงเข้าไปแล้วก็ถูกคนชุดดำเนี่ยกระหน่ำยิงเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่คืออันนี้ผมคิดว่าคนเสื้อแดงโดยส่วนใหญ่น่าจะตาสว่างแล้วครับคือถ้าเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้กระทำประชาชนหรือเป็นคนยิงประชาชนเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกล่มเกล้าจะเสียชีวิตครับหรือทหารจะถูกยิงหรือพลโทวลิตฮะพลโทวลิตรัตนปักดีขาหักขาหักถ้าเกิดเขาใช้อาวุธนะครับไม่มีทางเลยที่ประชาชนจะมาสู้กับทหารได้พวกมึงก็ตายเกลี้ยงเลยฮะแต่เดิมเผอิญว่าเขาเข้าไปมือเปล่าแล้วเขาโดนคนชุดดำที่อยู่รอบตึกบริเวณนั้นเนี่ยขึ้นไปประจำชั้น2กราดยิงลงมาโยนระเบิดลงมาบ้างครับซึ่งเราจะทวนความจำครับให้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนที่ปองร้ายประชาชนคือได้เปรียบเทียบไปคุณจอนนท์ว่าสงกรานต์เมื่อก่อนสงกรานต์ทุกปีเนี่ยจะมีการชุมนุมคือก็เหมือนกับว่าศาสตร์มันก็สงครามเลือดอ่ะเอาอย่างดีกว่าสงครามเลือดแล้วก็มีการรุนแรงแทบทั้งสิ้นครับและมาเปรียบเทียบกับสงครามปีนี้ว่าสงครามปีนี้แม้ว่าจะมีการชุมนุมแต่ว่าเป็นไปด้วยความสงบสงบเพราะแกนนำผู้ชุมนุมแต่ละปีเนี่ยมีความคิดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันเมื่อวานเนี่ยวันที่10เนี่ยผมเห็นคุณนิชาทำบุญนะรำลึกถึงพลเอกล่มเกล้าสามีของเขาอ่ะซึ่งไอ้พวกแกนนำแสดงที่ไม่รู้สูญเสียก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าไอ้แกนนำแสดงก็จะไปทำพิธีบ้าบอคอแตกอะไรเหมือนกันรำลึกเหมือนกันนะพวกมันอ่ะนั่นก็เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วก็ปีนี้สงกรานต์ปีนี้เนี่ยก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็แสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนแต่ว่าเหมือนคุณโชนนว่าเพื่อเป็นการรำลึกหรือย้อนความทรงจำในอดีตว่าสงกรานต์เมื่อปี5253เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยรเรามีคลิปมาที่เราเคยเปิดมาแล้วแหละมาเปิดมาย้ำเตือนอีกทีโดยเฉพาะวันที่10เมษายนครับครับเชิญครับเชิญครับก็เป็นภาพเหตุการณ์จริงๆพอเรามาดูภาพนี้ไปเปรียบเทียบกับตอนชุมนุมของกลุ่มกปปส.ครับคือก็จุดเดียวกันเลยนะที่อนุสาวรีย์เนี่ยแต่มันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
คือมันไม่มีภาพความวุ่นวายไม่มีภาพความรุนแรงครับไม่มีเหตุการณ์ของการที่แกนนำสั่งประชาชนให้ใช้อาวุธครับหรือว่ามีการตะโกนว่าเก็บไว้ในใจครับต่อไปนี้บอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวครับเพราะเขารู้ดีว่ากำลังจะมีกองกำลังที่ติดอาวุธเนี่ยเข้ามาจัดการครับคือตอนกปปสตอนนี้ลุงกำนันจัดชุมนุมที่ราชดำเนินเนี่ยบรรยากาศน่ารักมากคนที่โบกธงพี่ที่พิการทางสายตานะโบกธง 6-7 ชั่วโมงแล้วธงปลิวสวยสวยอนุสาวรีย์ประชาไตเรียบร้อยสะอาดซ่านอันนี้คุณดูดิวุ่นวายไอ้ลุงตุงนางหมดสงกรานต์ในปีนั้นเนี่ยเป็นสงกรานต์เลือดครับแล้วก็สาดน้ำกันสงกรานต์ปีนั้นเนี่ยสาดกระสุนกันเลยอ่ะสาดกระสุนสาด M79 สาด M16 สาดอาก้าเข้าไปเนี่ยเลยน้ำจะนองพื้นเนี่ยเป็นเลือดกลับมาเป็นเลือดนะนองพื้นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เห็นนะฮะว่าคนเสื้อแดงคงรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยแกนนำจริงๆเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรแล้วมีใครเข้ามาปฏิบัติการแต่มีคลิปที่2อีกเรามี3คลิปอ้าวคลิปที่2เปิดดูดิครับของเรามีปืนอาวุธสงครามนี่พี่วัดของเรามีคนตายนี่พี่วัดเรามีคนตายนี่พี่วัดใช่มันอาวุธสงครามเลยพี่วัดเราก็มียิงในชิบหายเลยตอนนี้พี่วัดมาดูเร็วช่วยฝ่ายกูเนี่ยไอ้แดงป่ะเฮ้ยเฮ้ยกูยิงกลับจริงไอ้แดงมาเหรอไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่กาคนยิงจริงเฮ้ยออกไปเลยอยู่ด้วยอย่าออกไปกูนะเมื่อกี้ไม่ยิงหัวไม่ยิงหัวด้วยนะเห็นไหมเหตุการณ์มันอีลุงตุงนังไหมคือเขาตะโกนชัดเลยว่ามีใครมาช่วยเขาฝ่ายเขายิงกันวิลุงตรงนางยิงกันเรียกว่าใช้ทั้งอาวุธสงครามใช้ทั้งปืนสั้นปืนยาวเนี่ยชุมนุมโดยเฉพาะไปสงกรานต์ไงคุณได้เห็นได้ชัดเลยแต่ว่าสังเกตไหมว่า คือคนเสื้อแดงแกนนำเนี่ยจะอยู่บนเวทีอย่างเดียวนะที่ห่างเวทีไม่ได้อยู่ตรงอนุสาวรีย์อยู่ที่เวทีที่ยอดไปทางผ่านฟ้าเลยผ่านฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแกนนำอิจฉาดุพรณัฐวุฒิเนี่ยมันถึงได้อ้างมันไม่รู้เรื่องเพราะมือนึงก็ปากบอกว่าสงบพูดบนเวทีแต่อีกข้างเนี่ยสั่งการให้ชายชุดดำอ้อมไปข้างหลังไปที่ข้อบัวแล้วจัดการกับทหารแล้วก็ทหารคือผมสงสารทหารนะคือทหารไม่มีอาวุธเลยมีแต่โล่กับกระบองอ่ะพอโดน M79 ตูมก็ไปโหลากล้มลงเหมือนเป็นผักเป็นนั่นเลยอ่ะเหมือนต้นไม้ใบไม้ร่วงเลยเอาอย่างนั้นจริงๆครับโอ้ผมสงสารมากเลยนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่มาช่วยเนี่ยมาช่วยแสดงเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างแน่นอนเพราะเขามาช่วยคือคนที่เสียหายเนี่ยมันเป็นฝ่ายทหารเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคุณดูภาพเนี่ยล้มเลยหรือน่าสงสารมากมีแต่วิทยุในเหตุการณ์นั้นนู่นนี่เหมือนใครเหมือนนัทวุฒิยืนพูดดูในจออยู่น่ะปลุกระดมอยู่น่ะเนี่ยหลวงกองดูดิโอ้โหเห็นภาพตอนที่เขาเอาทหารขึ้นรถแล้วก็ถูกทุบอีกถูกตีอีกนี่คุณดูมวลชนบ้าคลั่งมากอ่ะคือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้อ่ะสงกรานต์ปีนี้ผมเชื่อนะผมยืนยันผมไม่ใช่แกนนำหรอกนะแต่ว่าผมก็ยืนยันว่ามันจะไม่มีและจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมวลชนก็ไม่ได้บ้าคลั่งแบบนี้เลยเพราะแกนนำของกปปสเนี่ยไม่มีการปลุกระดมนะให้มวลชนเนี่ยออกมาใช้ความรุนแรงทุกอย่างก็บอกไปอาบน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ตบหัวใจเย็นๆหลังจากสงกรานต์แล้วก็ค่อยมาว่ากันค่อยมาฟังคำการชี้มูลของปปช.ให้มาฟังคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็รอเหตุการณ์นะครับเรามีอีกคลิปหนึ่งนะครับครับมีคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่คนเสื้อแดงเองปากคนเสื้อแดงบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยทหารไม่ได้ยิงเพราะฉะนั้นทหารไม่ได้ยิงเนี่ยก็แสดงว่าใครยิงล่ะนัทวุฒิจตุพรหมอหวิงก่อแก้วนกแสก ตอบผมหน่อยสิฟังคลิปด้วยแกนำกุญแจแดงลงมา2ลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกนึงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มผมเห็นชุดทหารเป็นใส่ชุดทหารแล้วคุมเสื้อดำผมก็ชี้ว่าเฮ้ยคนนี้มันจริงไม่ใช่ทหารยิงมันยิงจากทางนู้นมาทางนี้แต่ว่าเป็นชุดทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดทำไมแล้วเขาก็พากันการออกไปเลยนี่
ตรงนี้สรุปแล้วคือยิงกันเองผมไม่รู้ยิงกันเองผมไม่รู้ว่าชุดนั้นมันที่ไหนมันมีหลายเราไม่รู้ว่าชุดนั้นคือชุดไหนมันมีสองกลุ่มมันมีสองกลุ่มสองแยกต้องเข้าใจนะเออแต่ผมอยู่ตรงนู้นตอนที่ยิงผมอยู่ตรงตึกนี้พอมันยิงลูกจริงเห็นว่ายิงลูกจริงแล้วมีทหารล้มแล้วก็มีพวกเราตรงนู้นนอนอยู่สองคนเลือดอีกคนหนึ่งที่ผมเฮ้ยหิ้วออกไปเนี่ยเลือดมันอยู่ที่ขาเลยคือโดนยิงที่ก้นนี่เขากำลังจะวิ่งออกแต่ไม่รู้ว่าลูกกระสุนมาทางนี้ไหนเพราะเขากำลังจะวิ่งออกแล้วเขาโดนยิงที่ก้นนี้ผมก็อุ้มเขาออกไปแล้วถึงไปเห็นไอ้คนนั้นมันยิงอีกทีนึงโอ้เห็นกองเลือดเลยผมอันเด็ดอนาจใจมากครับแล้วก็พยานนี่ก็เห็นชัดว่าคนที่ยิงไม่ใช่ทหารเพราะทหารโดนยิงไงครับแล้วทหารจะยิงทหารทำไมอ่ะอืมเออนอกจากชายชุดดำล่ะจนถึงวันนี้ยังมืดมนอนธการอยู่อ่ะก็เป็นความรุนแรงของฝ่ายของคนเสื้อแดงพูดตรงๆนะครับครับคนเสื้อแดงไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าแกนนำเนี่ยปลุกปั่นให้คนเสื้อแดงเนี่ยนิยมความรุนแรงจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ยังมีแนวความคิดที่จะใช้ความรุนแรงอยู่นะคุณโจนนท์ครับคุณเห็นในแรมโบ้มั้ยไอ้แรมโบ้ไอ้สุพรอัตถาวงศ์เนี่ยที่มันจัดกลุ่มอาสาพัฒนาอะไรประชาธิปไตยอพปชอะไรของมันเนี่ยที่รับใช้จากกันหมื่นกว่าคนเนี่ยแล้วก็ฝึกโดยมีพันลบปิ่นมณีอันนี้ฐานาคอเลยแหละฝึกเพื่อจะใช้ความรุนแรงจะติดตั้งกองกำลังติดอาวุธอะไรของมันอีกอะผมก็ไม่รู้ตอนนี้ก็พยายามที่จะทำอยู่อะแต่ว่าที่ชัดเจนมากกว่านั้นก็คือว่าที่เห็นว่ามีการเตรียมมีแนวความคิดขึ้นมาจริงที่จะจัดตั้งกองกำลังเพื่อที่จะสู้กับพวกฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยทั้งที่ฝ่ายตัวเองไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยบังเอิญว่ามันมีคลิปของคุณสุรชัยแซ่ด่านครับนะครับพูดในโทรทัศน์เสื้อแดงเอเชียอัปเดต DNN เนี่ยคือแบบนี้มันพูดออกอากาศได้แล้วไปว่ามันโกงมันไม่ดูกันเรื่องไงเหรอว่ามันมีการเตรียมแผนจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธทำนู่นทำนี่แล้วก็เปิดกันกลางอากาศแล้วคุณสุรชัยแซ่ด่านนี่ก็ติดคุกมาตั้งกี่รอบแล้วติดคุกครั้งแรกเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นคนถวายฎีกาด้วยนะไอ้แกหลุดมาเมื่อปีตอนที่แกคดีเผาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดนจำคุกตลอดชีวิตผมก็ช่วยแกมาตอนนั้นแล้วแกก็เพิ่งออกจากคุกมาเมื่อไม่กี่วันคดีหมิ่นบรมเดชานุภาพครับแล้วก่อนจากนั้นเนี่ยดูหมิ่นประมาทนายชวนมาหลายรอบแล้วนายชวนก็ฟ้องสู้คดีไปเจอนายชวนบนเครื่องบินนายชวนถามว่าคือว่าทำไมพูดอย่างนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแกสารภาพกับนายชวนเลยว่าคือที่แกพูดอ่ะเขาสั่งให้พูดเป็นข้อมูลแกพูดคือแกก็จะคือแกยอมรับว่าแกพูดไม่จริงแต่ว่ามันข้อมูลที่เขาสายพูดวันนี้แกพอหลุดจากคุกออกมาเนี่ยได้รับประธานอภัยโทษมาอีกแกเอาอีกแกพูดอีกเป็นคลิปที่ออกจากเอเชียอัปเดตเดี๋ยวเปิดคลิปนี้ให้คุณโจวนนท์จะได้วิจารณ์ว่าคลิปนี้พึ่งพูดมาสัปดาห์เดียวนะเนี่ยวัน3เมษายน2557ใช่คือเดี๋ยวดูกันคลิปนี้นิดนึงแล้วผมคิดว่าไอ้แบบนี้ฝ่ายความมั่นคงไม่ทำอะไรกันเลยคือทหารไม่ว่าตำรวจไม่จับคือนี่ใครในประเทศไทยอยากจะทำอะไรก็ได้แล้วถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับรัฐบาลอย่างนั้นหรือครับนะฮะเดี๋ยวดูคลิปนี้เลยดูคลิปแล้วก็วิจารณ์เชิญครับดังนั้นเราจะต้องไปให้คนให้ถึงคนเขียนบทนั่นก็คือเสนอรถแมพ5ข้อ1ต้องจัดตั้งกองกำลังสุบรรณอัตวงศ์ทำถูกแล้วแรมโบ้ทำถูกแล้วตั้งกองกำลังเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่าไปติดอาวุธให้เขาเห็นเพราะเราเป็นรัฐบาลอยู่ถ้าสุพรเนี่ยไปติดอาวุธเนี่ยเท่ากับผิดกฎหมายเพราะผิดกฎหมายรัฐบาลต้องดำเนินการตามกฎหมายรบกันเองไม่ใช่ดังนั้นตั้งคนเตรียมความคิดเตรียมความพร้อมแต่อาวุธอย่าให้เขาเห็นแอบไว้ตรงไหนก็ได้ขวากไว้ที่ลาวหรือเขมรก่อนก็ได้นะถ้าขวากอยู่เขมรกับลาวไม่ผิดกฎหมายนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยสองเตรียมฐานที่มั่นนี่อาจารย์ธิดาก็แถลงออกมาแล้วเตรียมฐานที่มั่นนะถูกเตรียมฐานที่มั่นนะพอถึงเวลาที่จะต้องรบกันในทางการทหารเนี่ยมันต้องมีที่มั่นสามวันนี้อย่าปล่อยให้เขารุกเราต้องรุกเขาวันนี้ในเมื่อมันสุดท้ายมันจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญปี50ที่เขาเขียนเองนั่นแหละมันต้องลงเอยแบบนั้นไม่ว่ามันจะปลดนายก
และครม.หรือไม่ปลดสุดท้ายมันต้องเลิกรัฐธรรมนูญเพราะถ้ายังมีรัฐธรรมนูญยังมีเลือกตั้งพอยังมีเลือกตั้งแปรผัดก็แพ้อีกดังนั้นต้องฉีกรัฐธรรมนูญไอ้สว.ที่เพิ่งได้ไปไม่กี่วันก็อยู่ได้ไม่กี่วันหรอกมันก็เลิกอีกก็แหละดังนั้นนายกกว่านี้ครับไม่ต้องรอให้เขาฉีกรัฐธรรมนูญฉีกซะเองเลยประกาศยุติการใช้รัฐธรรมนูญปี50บอกรัฐธรรมนูญปี50นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหารัฐบาลทำอะไรไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยย้ายข้าราชการก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วไปรักษาไว้ทำไมรัฐธรรมนูญที่อาจารย์มานิดว่ามันรัฐธรรมนูญโจรตำราโจรไปกดไว้ทำไมก็ยกเลิกทั้งหมดนะแล้วก็4เมื่อยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญแล้วองค์กรต่างๆที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญก็เป็นอันสิ้นสุดลงไม่ต้องไปทะเลาะกับไอ้กกต.ไอ้ปปช.ไอ้ศาลรัฐธรรมนูญปลดมันหมดครับไม่เหลือสักรายเดียวหมดมันก็ไปตามรัฐธรรมนูญแหละครับและข้อที่5ก็คือเมื่อเตรียมฐานที่มั่นไว้แล้วรัฐบาลเนี่ยก่อนที่จะประกาศยุติการใช้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรมาประกาศอยู่ในกรุงเทพล่ะครับไปประกาศฐานที่มั่นนู่นประกาศอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนู่นทีนี้ถ้าประยุทธ์อำมาตย์สั่งให้เตรียมกำลังฐานรบมึงขึ้นไปสิขึ้นไปสิครับก็ได้รบกันนะตรงนั้นแหละครับถ้าประยุทธ์มันแข็งข้อขึ้นมานายกของเราก็พูดว่าโปรดมันเสียตั้งนิพัทธ์ทองเล็กขึ้นมารักษาการผบ.ทบ.แทนเอาสิใครจะเลือกอยู่ข้างนู้นก็เลือกใครจะเลือกอยู่ข้างนี้มันเป็นสองรัฐบาลแล้วเขาจะตั้งนายกพระราชทานขึ้นมาบริหารกรุงเทพบริหารไปเราก็บริหารภาคเหนือภาคอีสานและทีนี้ไอ้ที่มึงชัดดาวชัดดาวตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมบุกนะเท่าชัดดาวไอ้ตระกูลชินวัตรธุรกิจเนี่ยวันก่อนผมพูดไงที่ประยุทธ์ออกมาชัดไอ้จตุพรอ่ะไม่ใช่ตัวผมเป็นคนพูดผิดตัวแต่พอรู้ว่าผมพูดเงียบกับหาว่าจตุพรพูดในเรื่องยึดธนาคารเพราะผมเนี่ยเป็นคนพูดมันต้องถามผมนี่ไม่ถามเลยกับผมทำเป็นไม่รู้ก็ผมบอกก็มึงเที่ยวชัดดาวธุรกิจตระกูลชินวัตรต่อไปถ้ามันเป็นรัฐบาลสองรัฐบาลมันเกิดสงครามเราก็จะชัดดาวมั่งไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์เลยกรุงเทพเลยกสิกรไทยเรายึดหมดยืมเงินมาใช้โดนให้คุณสรุปหน่อยนี่5 6ข้อเนี่ยผมว่าคือเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายความมั่นคงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะไม่ต่างอะไรโกตีเลยนะเนี่ยคือเป็นประเทศเดียวอะที่สามารถที่จะออกมาพูดทางทีวีแล้ว1คือชัดเจนว่าจะจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธซ่องสุมอาวุธแล้วก็อ้างถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะว่าเขาให้ความร่วมมือจะเป็นลาวหรือเขมรซึ่งผมสนใจประเทศที่2มากกว่าเตรียมฐานที่มั่นในภาคเหนืออีสานนะครับแกบอกว่าตามแผนของธิดาไอ้นกแสกนกแสกมาแผนนกแสกแกก็ป่ามาก่อนนะนกแสกนี่แกคอมเก่านะเนี่ยสุรชัยนี่ก็คอมเก่าเตรียมฐานที่มั่นในภาคเหนือภาคอีสานเพราะว่ามวลชนที่นั่นเป็นมวลชนที่สนับสนุนระบอบทักษิณเป็นส่วนใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไปเตรียมฐานที่มั่นในภาคเหนือภาคอีสานตามแผนที่สุรชัยว่าธิดานกแสกเนี่ยวางไว้นะครับแล้วก็3บอกว่ายกเลิกรัฐธรรมนูญปี50จะฉีกรัฐธรรมนูญปี50นะครับก็เห็นบอร์ดชอบนี่ก็เอาสิคุณถ้าคุณจะใช้รัฐธรรมนูญปี50คุณบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรวันที่พอคุณได้ประโยชน์เนี่ยคุณก็จะรักษาไว้ให้ทุกคนเนี่ยเคารพรัฐธรรมนูญแต่พอว่าคุณเสียประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี50คุณบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรคุณจะยกเลิกก็เอาสิคุณจะทำยังไงก็ติจะประกาศนี่บอกว่า จะประกาศยุติเนี่ยประกาศไปเลยยิ่งรักคุณประกาศไปเลยคือถ้าคิดจะจัดตั้งกองกำลังซ่องสุมอาวุธจะแบ่งแยกดินแดนจะยึดที่มั่นในภาคเหนืออีสานคือคุณไม่ต้องมาสนใจรัฐธรรมนูญแล้วคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกบฏที่พูดอยู่เนี่ยคือแบ่งแยกดินแดนสะสมกำลังยกเลิกองค์กรอิสระแล้วสำคัญที่สุดก็คือจะเตรียมเข้าต่อสู้กับกองทัพไทยไอ้นี่กบฏยิ่งกว่ากบฏอีกกำนันสุเทพเนี่ยกบฏนกหวีดเป่านกหวีดพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมปลาใสไปไอ้นี่เนี่ยให้สุพรบอกสุพรทำถูกแล้วติดตั้งกองกำลังติดอาวุธเอาอาวุธไว้ตอนนี้อย่าให้เห็นถ้าเห็นอาวุธเดี๋ยวทะเลาะกันเองก็เอาอาวุธไปไว้ที่ลาวกับเขมรนู่นไปนู่นเตรียมฐานที่มั่นยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นแล้วประกาศยกเลิกองค์กรอิสระเพราะตอนนี้องค์กรอิสระ2องค์กรที่จะเล่นงานอยู่ไงก็คือศาลรัฐธรรมนูญกับปปช.เนี่ยจอคิวยูเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์หลังจากสงกรานต์แล้วเนี่ยมึงก็โดนอยู่แล้วตะแลงแกงอยู่แล้วประกาศจะยกเลิกองค์กรอิสระเพราะอะไร
พราะคุณทักษิณแกประกาศตลอดนะที่แกไม่ชอบองค์กรอิสระเพราะองค์กรอิสระนี่แหละเป็นอุปสรรคของการทำมาหากินของระบบทักษิณเลยคือปปช.เขาตรวจสอบโกงคนที่คิดจะโกงก็ทำยากครับนะครับสารรัฐนูนเขาพิทักษ์รัฐนูนคนที่แก้รัฐนูนเพื่อตัวเองเนี่ยก็ทำไม่ได้ก็เลยประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับองค์กรเหล่านี้แต่ผมแปลกใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ใครก็พูดได้แล้วทหารก็ไม่ว่าคือมันเป็นไปได้ยังไงที่ใครออกและทีวีช่องแดงในทีวีสนับสนุนรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลประเทศไทยเป็นรัฐบาลเดียวในโลกที่มีมวลชนที่เป็นกองกำลังตัวเองเป็นนักเลงเป็นอันธพาลแล้วเที่ยวด่าองค์กรอื่นในสังคมหมดคุกคามใช้ปืนใช้ระเบิดใช้นักเลงหัวไม้ทำได้ทุกอย่างครับรัฐบาลไม่เคยมาทำการกฎหมายกับพวกนี้เนี่ยอย่างข้อที่ห้าเนี่ยประกาศบอกว่าตั้งฐานที่มั่นประกาศในฐานที่มั่นจะสู้รบกับกองทัพไทยนายประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าประยุทธ์ไม่แข็งก้อขึ้นมาปลดประยุทธ์ให้นิพัทธ์ทองเล็กขึ้นรักษาการและจะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเมื่อมีนายกพระราชทานตามม.7ของเขาก็มีนายกพลัดถิ่นไอ้อย่างนี้มันชัดๆแบ่งแยกประเทศเป็นกบฏเนี่ยชัดเจนมากเลยอ่ะเออเอาเทปนี้ไปให้กับคุณประยุทธ์อีกสักรอบพร้อมกับเทปไปโกตีได้ไหมโกตีโกตีให้ไปแล้วเมื่อวานให้ไปแล้วเดี๋ยวจะมีเมื่อวานที่เราพูดไปแล้วว่าคุณมลิกาคุณจุลิศไปแล้วไปที่กองทัพบกเมื่อวานนี้ฝากหลังสงกรานต์นี่คุณพาไปอีกเอาเนี้ยเอากองเนี้ยแผนผมเชื่อเลยนะว่าแผนนี้เนี่ยไม่ใช่นายสุรชัยคนเดียวมันคิดกันจริงๆก็นี่ไงมันถึงบอกแบ่งแยกได้ไล่ปึ้งนี่บอกว่าของท่านกำนันสุเทพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วไอ้ประกาศรัฐาธิปัตย์ซึ่งกำนันก็บอกแล้วว่าเขาพูดในกรณีที่ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่รับอำนาจไม่รับอำนาจก็หมายความว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์หมดความชอบธรรมประชาชนก็สามารถที่จะประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าใครจะไปยึดอำนาจมาเป็นของตนของตัวเองแต่กรณีอย่างเงี้ยมันประกาศแบ่งแยกดินแดนประกาศตั้งกองกำลังต่อสู้กับกองทัพไอ้ปึ้งบอกไม่เป็นไรอันนี้เขาแค่คิดยังไม่ได้ทำไอ้ปึ้งว่าอย่างนี้ไอ้บอกว่าไอ้ปึ้งที่จะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันไม่เป็นความผิดเพราะเขาแค่ขอเราก็ขอแยกไม่ใช่แบ่งแยกนะคือเขาขอเราจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ก็ขอแยกดินแดนไม่ใช่แบ่งแยกดินแดนไอ้ปึ้งคือมันพูดเหมือนกับว่าทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำผิดกฎหมายห้ามอันนี้มันเหมือนกันแหละบทเดียวกันแหละพวกอุบาทเนี่ยมันเป็นได้คือมันขอแยกดินแดนกับแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันผิดอยู่แล้วกบฏอยู่แล้วไอ้เปิ้งมึงเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศชิบหายเลยอ่ะบ้านเมืองนี้ถ้ามีวุฒิภาวะของคนเป็นรัฐมนตรีเป็นเสนาบดีแบบเปิ้งเนี่ยโอ้ไม่ไหวสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะเราก็เบรกสักเบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องปฏิรูปนิดนึงของประชาธิปัตย์ว่า7ด้านที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อวันก่อนปฏิรูป7รูปแบบของประชาธิปัตย์นะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดนิดนึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงที่เบรกที่2ครับครับผมเชิญครับ